ียงปืนลั่นปังลูกทุ่งตัวจริงวันนี้พบกับศิลปินแห่งชาติประยงชื่นเย็นแล้วก่อนที่ผู้พูดจะเสียชีวิตครูก็ได้มีโอกาสได้ฝากผลงานที่เยี่ยมยอดเพลงหนึ่งส้มตักกดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official อีกหนึ่งชีวิตที่ถูกบันทึกบนเส้นทางแห่งความสำเร็จผลงานจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นตำนานลูกทุ่งตัวจริงสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736ฮาตาริสายลมแห่งความสุขสวัสดีครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับช่วงเวลาจากนี้ไปช่วงเวลาการตามติดชีวิตลูกทุ่งตัวจริงว่างจากงานวาดไทยจะร้ายมาลายใบข้าวห้อยคอสาวจำปาบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมื้อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือนั้นซื้อข้าวกินปากประตูน้ำตรงที่ขึ้นลงลงใจน้องก็คงเลอะเลือนกระลอนปากน้ำเข็มไหลขึ้นก็จืดก็แจ้ใจน้องนารักนานเลยจังคุณผู้ชมครับผมยืนอยู่หน้าบ้านใหญ่โตมโหฬารเลยน่าอยู่ครับสวยงามเป็นบ้านของครูเพลงชั้นเยี่ยมอีกท่านหนึ่งเป็นระดับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงสายลูกทุ่งเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานเป็นทั้งหัวหน้าวงดนตรีควบคุมวงทำให้กับศิลปินโด่งดังมากมายถึงแม้ว่าครูผู้นี้จะอยู่เบื้องหลังเป็นผู้ที่ทำเพลงโด่งดังให้กับพุ่มพวงดวงจันทร์ยอดรักสลักใจสายันสัญญาเสรีรุ่งสว่างแล้วเคยอยู่ประจำวงดนตรีชลธีทานทองพองศรีวรนุชเพลินผมแดนเขาผู้นี้อยู่เบื้องหลังเสมือนหนึ่งปิดทองหลังพระแต่ว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือจริงๆในวงการไม่มีใครไม่รู้จักครูประยงชื่นเย็นเสียงปืนลั่นปังตื่นพวงคำหูคว้า M16 ลบข้อรบเตรียมต่อสู้กล่ำหลวงพ่อองค์น้อยร้องและถอยใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้สวัสดีครับครูอยู่พอดีเลยครับผมครับกำลังเพลินๆอยู่ครับเพลงวันนี้มาเยี่ยมเยียนในฐานะที่อยู่เบื้องหลังอย่างเดียวเข้าสู่วงการครั้งแรกเมื่อปี2510 2510โดยการชักนำของคุณแดนบุรีรัมย์ซึ่งเป็นชาวบุรีรัมย์ด้วยกันเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันครับเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันอยู่ที่บุรีรัมย์แต่ว่าครูได้โดยตามประวัติผมทราบมาว่าเกิดที่พัทลาบองใช่ครับเพราะคุณแม่เป็นคนพัทลาบองเมื่อก่อนที่พัทลาบองเป็นของไทยนี่ก็ของไทยของไทยเมื่อ73ปีที่แล้วก็ถือว่าเราเป็นไทยเป็นไทย 100% เป็นไทย 100% นะก็ไปมายังไงถึงมากลายเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานตัวยงในวงการทั้งที่เมื่อก่อนนี้ไม่รู้โน้ตไม่ได้เรียนโน้ตมาด้วยที่จริงแล้วก็แดนบุรีรัมย์เนี่ยพยายามจะเอาผมเข้ามาตอนเรียนจบที่เรียนการช่างจังหวัดบุรีรัมย์เรียนม .6 อ่ะผมจบแค่ม .6 แค่นั้นครับผมก็มากับแดนจริงๆด้วยมาครั้งแรกนะมาเจอสภาพของแดนแล้วเราคงอยู่ไม่ไหวแล้วเจอบ้านครูกอแก้วประเสริฐไปเจอที่แดนเขาเฮ้ยมานอนที่นี่นะมานอนที่บ้านครูกอพอเข้าไปที่บ้านครูกอนะไอ้พวกนักร้องนะเรามากลางมุ้งเต็มไอ้นอนกันเป็นเรียงประตูจะกระเพื่อนผมว่าสงสัยจะอยู่ไม่ไหวแล้วเพราะแล้วตอนเช้าก็
จะไปกินข้าวที่ไหนอะไรไงไม่รู้นะผมหนีแดนกลับเลยอ๋อมาเห็นสภาพแล้วเห็นสภาพไม่เหมือนอยู่บ้านนอกบ้านเรานะยังไงยังไงมันก็อบอุ่นมีหญ้ามีปลามีผักสบายใช่ๆหนีกลับเลยครับช่วงนั้นผมยังเรียนไม่จบนะแดนจะให้ผมมาก่อนทีนี้พอเรียนจบนะแดนไปดึงผมมาอีกทีนี้มาเป็นเรื่องเป็นราวมาฝากอยู่โรงเรียนวงดนตรีร่วมดาวกระจายครูสำเนียงเขาไม่รับสำเนียงบ้วงทองสมัยนั้นทำวงรวมดาวกระจายถูกต้องครับแล้วก็มีนักร้องนำวงก็มีชลธีทานทองแล้วก็ตอนนั้นชลธีทานทองยังรูปหล่ออยู่เลยยังรูปหล่อยังรูปหล่ออยู่มีชลธีทองแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันใช่ไหมฮะแล้วก็มีเด่นบุรีรัมย์มีใครต่อใครก็อยู่วงนี้ได้เพราะเด่นบุรีรัมย์กับแดนบุรีรัมย์ครูให้อยู่ไปก่อนแล้วก็เป่าเพลงไม่ได้หรอกคือวันแรกไปเป่าได้อยู่เพลงเดียวคือสรรเสริญตอนจบได้เล่นเพลงตอนจบตอนจบเพราะว่าวงเขาเล่นโน้ตกันหมดใช่เล่นโน้ตกันหมดเลยเรายังไม่ได้เรียนเราก็เป่าโน้ตไม่ได้อะไรไม่ได้ก็คือมันอยู่ด้วยพวกอ่ะฮะไอ้เรื่องพวกก็สำคัญสำคัญสำคัญมากมันอยู่ด้วยพวกแท้ๆเลยครับก็นับว่าแดนบุรีรัมย์อ่ะถ้าไม่มีแดนบุรีรัมย์วันนี้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ตอนนี้ไม่มีศิลปินแห่งชาติคนนี้ครับไม่มีอยู่มาสักพักเดียวยังไม่ถึงปีเลยปี2510อ่ะปลายปีโดนไล่ออกเอ้าทำไมล่ะครับตอนนั้นหาว่าชลธีน่ะจะไปตั้งวงใหม่อ๋อจะลงแดนบุรีรัมย์จะไปตั้งวงใหม่ทีนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องนี่เป็นโดนข้อกล่าวหาสมคบไปตั้งวงใหม่มีรุ่งระวีน้องแคประสบโชคบีลาศในกลุ่มนี้ 5-6 คนเนี่ยนะก็บอกอ่ะมันในเมื่อไอ้แดนเองไปก็ประยงก็ต้องไปด้วยเพราะเองมาด้วยกันเขาก็เลยไล่ไปทั้งคู่คือแก๊งบุรีรัมย์ด้วยกันไล่ออกที่พิษณุโลกอ่ะครับไล่ออก3คนเลยวันนั้นไล่ออกทั้งหมดเลยแต่ว่าเรากลับจากพิจารโลกอ่ะมีอยู่3หน่อคือมีชลธีทานทองแดนบีรัมกับผมผมกับครูผมกันไงผมจะไปรอดจะไหนผมบอกจะครูผมจะไปไหนผมจะไม่รู้เลยเฮ้ยแกมีคนบอกแล้วแหละจะไปตั้งวงมึงแกออกมาแกพูดนิ่มๆนะบอกแกออกไปแล้วมันก็เลยออกไปแล้วก็ให้การค่ารถมาละไล่ออกที่พิจารโลกอ่ะออกด้วยกัน3คนผมแดนบุรีรัมย์ไปยงยืนเย็นอ๋อยุกไปออกพร้อมกันออกพร้อมกันไล่ออกก็ขึ้นรถไฟก็ปรึกษากันมาจากพิจารโลกว่าเฮ้ยจะไปทำอะไรกินกันวันนี้เราสามคนไม่มีค่ารถไฟกลับอีกไม่มีค่ารถไฟพอไปเล่นที่พิจารโลกโรงเรียนอะไรเป็นจำไม่ได้นะเล่นปั๊บก็เราอุตส่าห์ไปนั่งดูเขาเล่นนะก่อนที่จะขึ้นรถไฟคืนนั้นก็อาศัยบารมีชลธีทานทองเขาเป็นคนรูปหล่อที่สุดมันไปยังไงไม่รู้นะโชลธีก็ได้แม่ยกเดี๋ยวนั้นเลยคืนนั้นเลยรูปหล่อนี่รูปหล่อครับก็ได้เงินเป็นค่ารถไฟนั่งกลับกรุงเทพมหานครถ้าวันนั้นไม่ได้ค่ารถก็ยังไม่ได้กลับกันก็วนเวียนอยู่แถวนั้นวนเวียนแถวนั้นครับไอ้คำว่ามาตั้งวงเนี่ยเป็นเรื่องจริงมันจำเป็นต้องบังคับไอ้สามคนมาตั้งวงชื่อวงสุรพัฒน์ก่อนสุรพัฒน์สุรพัฒน์มีโชลธีนำวงมีรุ่งรวีน้องแคมีแดนมีรำผมก็เป็นนักดนตรีประจำวงทีนี้สุรพัฒน์ไปเล่นที่ไหนมันอดอยากมากอ่ะไม่มีคนรู้จักไม่มีคนดูด้วยเขาไม่มีคนดูอยู่ได้ปีเดียวเจ๊งเป็นหนี้สินกันมากมายเลยตอนนี้โอ้ดีหนักหนาเลยเอาละตอนนี้ชีวิตเลยยุ่งละอยู่ต่างคนต่างไปครับแต่กระทำจะเป็นมึงไปทางไม่แดนไปทางประโยงไปทางผมก็ไปทางต่างคนต่างเอาตัวรอดไปผมก็ไปขึ้นมาวงนั้นวงนี้พอได้กินได้อยู่บ้างนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ประโยงก็ไปอยู่เพิ่มพรมแดนไปนักดนตรีครับไปแต่ละครั้งขาดทุนพอดีจังหวะพอดีผ่องศรีเขามาแสดงที่สวนลุมอ่ะเขาจะเดินสายใต้เขาประกาศหานักดนตรีที่ไม่เป็นทหารเพราะว่าสมัยก่อนนักดนตรีส่วนมากลูกทุ่งจะใช้วงดนตรีทหารทุกกองอย่างทหารบกทหารเครื่องเป่าพวกวงดุริยางค์ใช่เมื่อก่อนนี้ศิลปินลูกทุ่งส่วนมากก็ใช้กองดุริยางค์มีไม่กี่ชิ้นถ้าเผื่อจะเอาเครื่องเป่าก็เอาจากกองดุริยางค์ใช่ผ่องศรีก็เลยประกาศว่าหานักดนตรีที่ประจำวงได้ประจำวงได้ผมไปสมัครที่สวนลุมเนี่ยครับผ่องศรีรับเลยครับรับแล้วก็ไปอยู่กับผ่องศรีปลายปี2511อ่ะมาจนถึง2512ครับก็ไปที่วงนี้ก็ไปเจอใครรู้มั้ยตายันสัญญาน่ะสัญญาอยู่กับผ่องศรีนุ่งเกงคาวบอยเต้นหางเครื่องยังเป็นหางเครื่องอยู่ยังเป็นหางเครื่องอายุแค่13เองสัญญาตอนนั้นน่ะครับผมก็หางเครื่องในที่นี้สมัยก่อนไม่ใช่หางเครื่องสมัยนี้คือไม่ใช่เป็นสาวๆมานุ่งขนนกเต็มไปหมดหางเครื่องสมัยนั้นคือเล่นพวกเพอร์คัชชั่นใช่ถูกต้องนะอยู่ข้างเขย่าซัดบ้างทอมบูรีนบ้างแล้วก็เตะขาไปมาอันนี้คือเรียกหางเครื่องที่มาของคำว่าหางเครื่องเพอร์คัชชั่นแต่ตีอยู่ตรงนั้นน่ะตอนรุ่นฉายาเนี่ยหางเครื่องเนี่ยออกมาเคาะหน้าเวทีออกมาเคาะหน้าเวทีแล้วชิงชาวเล่นน่ะอ๋อเมื่อก่อนนี่นั่งอยู่ข้างหลังเลยนั่งอยู่ตรงฟงกรองอ่ะพวกอ๋อนี่พัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งหางเครื่องออกมาโชว์ตัวละยุคผมมันยุคพัฒนาแล้วมันมีหางเครื่องจริงๆแล้วมีเต้นจริงๆแล้วก็เอาพวกผู้หญิง
เคาะกันสนั่นหวั่นไหวไอ้ทีก็เต้นกัน 4-5 คนนะสมัยนั้นแล้วถ้าเกิดต้องการจะมีเครื่องเป่าก็ต้องเอาจากวงดุริยางมาสมทบดุริยางมาเป็นเรียกเป็นทีมมาตอนนี้ในยุคของผ่องศรีนั้นก็มีการปรับขึ้นมาปรับขึ้นมาก็ผมก็เลยปาทำเป็ดพอได้แล้วตอนนั้นนะพร้อมผ่านอยู่วงการก็เกือบ2ปีแล้วมันก็พอได้ใช่ไหมก็เลยเริ่มเขียนโน้ตแล้วเริ่มหัดเขียนโน้ตเล่นได้แล้วนะมาเข้ามา2ปีน่ะเล่นได้แต่ก่อนจะเขียนโน้ตเป็นต้องพูดถึงเขาหน่อยคนที่สอนให้ผมใครคุณอเนกรุ่งเรืองเนี่ยแหละอ๋ออเนกรุ่งเรืองคนดังในวงการคนดังนะไปอยู่รวมกระจายก็เจออเนกเขาเฮ้ยมึงก็อ่านโน้ตไม่ได้ไม่ได้มานี่กูสอนเองเขาสอนโน้ตให้สอนโน้ตให้ตั้งแต่ตัวกลมตัวขาวมันมีกี่ตัวไอ้ตัวกลมกี่จังหวะวิธีเคาะมีกระเบ็ดกี่ชั้นกระเบ็ดกี่ชั้นและเคาะยังไงถ้าให้มันเป็นเพลงอะไรเงี้ยเนี่ยพอเริ่มเป็นตอนนี้ก็เริ่มมาเขียนโน้ตมาอยู่ผ่องศรีเมื่อถึงเดือนเมษาหนุ่มบ้านนานั่งฝันคอยคนรักคอยคนรักจากกันซึ่งสงสารน้องมาพลันลืมพี่เธอทิ้งหน้าทิ้งไรจดหมายไม่มียายน้องมาลืมพี่ที่ท้องทุ่งนาเฝ้าหลงคอยแต่สาวพี่หนาวใจหนักหนายามมาพ้นยามมาพ้นล้นมาลมบ้านนาหนาวราไม่สิ้นจนฝนลงเดือนหกมวนนกบกบินถิ่นฐานบ้านเราเดือนเจ็ดเจ้าไม่มาจะเข้าพรรษายิ่งพาใจเศร้าสาลิการ้องครวญมาเบาเบาสาลิการ้องครวญมาเบาเบาที่ตนสะดาวพี่เป้าเยอะสั่นพี่ฟันอยู่เดียวมองเห็นตาต้นเดียวเลี้ยวหาแต่นางเดือนเจ็ดเจ้าไม่มาจะเข้าพรรษายิ่งพาใจเศร้าสาลิการ้องครวญมาเบาเบาสาลิการ้องครวญมาเบาเบาที่ต้นสะดาวพี่เฝ้าอยู่คนขยันขยันเขียนโน้ตคือนักร้องคนไหนเขียนโน้ตร้องเพลงเอาหมดก็เลยได้โอกาสเขียนเพลงโฆษกก็อยากจะร้องเพลงนักร้องก็อยากจะเปลี่ยนเพลงผมขยันเขียนพอขยันเขียนก็ให้ตังค์เพลงละ50บาทสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยโทร1736ฮาตาริสายลมแห่งความสุขขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง4.5 ล้านโทรเลย0846605461จากงานวาดไทยจะร้ายมาลายแบกข้าวห้อยคอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบาททุกนงผาทุกไทยดำหน้าสวยด้วยแดดแรงแก้มแดงไม่แต่งเติมไม่เคยห้า
ดินสองช่างขยันการเรือนมีแช่เชือนนาทีสิ่งที่ดีที่คนเฝ้าถนอมอ้อมนวดหอมวันทุกวันลมทุกนุ่มก็มงมาให้ไตรตรองหากมีชายมาปองระวังเจอของเหลือเด็ดแม่ดอกบัวที่อยู่ในสายจะบานคอยพาหรือบานคอยเด็ดถ้าบานคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนแพ้คอยได้ไหมคนดีขอเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณนี้แล้วหากเลือกหัวดูหางแม่เลือกนางดูแม่นั่นแหละแม่เข้าที่บ้านเรือนซาตานตำน้ำลิขิตเสียงนำดีจนทุกข์เพอเริ่มเป็นตอนนี้ก็เริ่มมาเขียนโน้ตมาอยู่พองศรีอยู่ปักกับพองศรีเดินสายใต้อยู่ประมาณปีกว่าแล้วจากนั้นทำไมถึงย้ายมาอยู่กับเพลินพรมแดนก็มันเป็นโอกาสเพลินก็เหมือนกันจะเดินสายจะเดินสายใต้เหมือนกันแต่เขาต้องการดนตรีแบบนี้แหละแบบว่าไม่ต้องไปกลางคันดนตรีกับทั้งทีมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยเขาจัดการหาดนตรีเนี่ยแบบจรๆมาเนี่ยก็เลยมีคนหนึ่งอ่ะชื่อพรชัยบุญเรืองเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าวงดนตรีให้กับเพลินพรมแดนเป็นคนจัดการผู้จัดการเกี่ยวกับนักดนตรีผมก็ไปหาพรชัยบุญเรืองเขาก็พอดีบังเอิญพรชัยบุญเรืองเป็นพี่ชายของมืดไข่มุกตอนนั้นมืดไข่มุกก็คือเด็กเต้นหางเครื่องไปหาพรชัยบุญเรืองบอกว่าผมอยากจะไปอยู่เพลินเขาก็เอาไปเลยเขาก็เอาไปเข้าวงเพลินเลยครับก็เลยเข้าวงเพลินแล้วก็ไปรู้จักวงเพลินเพราะเข้าวงเพลินปั๊บก็ผมเป็นคนขยันเขียนโน้ตคือนักร้องคนไหนเขียนโน้ตร้องเพลงอ่ะเอาหมดก็เลยได้โอกาสเขียนเพลงโฆษกก็อยากจะร้องเพลงนักร้องก็อยากจะเปลี่ยนเพลงผมขยันเขียนพอขยันเขียนก็ให้ตังค์เพลงละ50 บาทใครอยากจะร้องเพลงก็เขียนโดยท่านหัวหน้าวงน่ะพี่เพลินจ่ายให้ผมเพลงละ50 บาทเป็นค่าเขียนโน้ตค่าเขียนโน้ตมันก็เลยมันเกิดพลังอะไรขึ้นมาเมื่อก่อนนี่50 บาทเยอะนะโอ้ยมันวันหนึ่งเขียนได้1เพลงก็ถือว่า50 บาทค่าตัวเพลินอ่ะเปิดกลองน่ะ50อ่ะใช่มั้ยไอ้50อ่ะเปิดกลองทั่วสายน่ะมันตั้งหลายครั้งนะแต่ร้อยนึงได้น้อยใช่อยู่วงเพลินก็เลยอยู่จนถึง2518ครับตั้ง2515ถึง18อ่ะ30 ปี 30 ปีเนี่ยความคล่องตัวขึ้นแล้วก็อยู่ๆเดนบุรีรัมย์เค้าจะมาอัดเพลงเขาจะมาอัดเพลงเด่นบุรีรัมย์กับเด่นดอกประดู่นี่คนละคนกันคนละคนกันครับทีนี้พอเด่นบุรีรัมย์เข้ามาหาผมเฮ้ยกูมีเพลงให้มึงทำนะวันเนี้ยยังไงก็ต้องให้มึงทำอ่ะมึงก็ได้ข่าวว่าอยู่นานแล้วใช่ไหมเขาเอาเพลงเลยลมหนาวพัดมาอีกแล้วทนหนาวอีกปีของเลือดสีโชคเขาร้องเองผมมาเรียบเรียงเสียงประสานเสร็จแล้วก็พอเรียบเรียงเสียงประสานเสร็จปั๊บก็บังเอิญตอนไปอัดเพลงเนี่ยเป็นวงมนตรีแสงเอกตอนนั้นมนตรีแสงเอกกำลังอัดเพลงรักพินภูไทยดาดารัตโดยใบนกนุชอะไรเพลงเนี้ยอะไรใบนกนุชใช่เล่นสัมผัสเล่นสัมผัสสมัยก่อนทำรักพินต้องมนตรีแสงเอกอย่างเดียวมนตรีแสงเอกเป็นหนึ่งในผู้เรียบเรียงเสียงประสานในยุคนั้นและยังในยุคนั้นยังมีพีระชานชัยพีระตรีบุพภาชานชัยบัวบางสอนแล้วก็มีสมัครวงสาโรจน์ยุคนั้นครูยังไม่ได้อยู่ในธรรมเนียบของมือหนึ่งผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะเมื่อสักครู่นี้พอคุยกันมาแล้วครูได้พูดถึงหลายๆบทเพลงหลายๆศิลปินเลยลูกทุ่งก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงของสุนารีราศีมาก็เคยเรียบเรียงเสียงประสานเพลงดังๆยอดรักสลักใจสุนารีนี่เพลงหลังจากทนหนาวอีกปีดังแล้วดังนะเด่นบุรีรัมย์ก็ออกจากวงการไปเลยเพลงนี้ก็ดังอัตโนมัติครับพ
พอปี18นี่แหละมาเจอชลธีอีกครั้งหนึ่งครับชลธีเขาเลิกวงเลิกอะไรหมดแล้วแล้วเขามาอยู่ที่หลังจากโดนก็หาคบกันเออตอนนั้นชลธีเขาดังมากปี16เขาเริ่มดังเพลงลูกสาวผู้การลูกสาวผู้การลูกสาวปี16นะโหดังมากเลยดังมากชลธีก็ย้ายครอบครัวใหญ่แกงเสเต้นนะมาอยู่กรุงเทพหมดเลยพอมารู้ที่เนี่ยผมก็ไปหาชลธีเฮ้ยเพื่อนฝูงแล้วกลับมาแกก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งตอนนี้คือเป็นโอกาสทองช่วงที่มาหาชลธีเนี่ยกำลังจะสร้างยอดรักสลักใจพอได้เพลงขึ้นมาปั๊บก็คือเพลงจดหมายจากแนวหน้าตอนนั้นก็ดังเปรี้ยงปร้างปี18เป็นเพลงหนึ่งซึ่งครูเรียบเรียงเสียงประสานให้ยอดรักยอดรักแล้วก็เป็นเพลงเกิดและยอดรักก็เกิดเพลงนี้ผมก็เกิดเพลงนี้มันเหมือนเกิดเพลงนี้มาด้วยกันจดหมายจากแนวหน้าจดหมายจากแนวหน้ายังพูดกับแดนวีรัมเลยว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้สงสัยจะดังว่ะมันร้องไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยมันมีเสียงอะไรแปลกๆแล้วเดินสายใต้กลับมามันดังอะไรไม่ถึงเดือนจดหมายจากแนวหน้าเขาไม่ได้ชื่อยอดรักสลักใจหรอกชื่ออะไรนะยอดรักลูกพิจิตรสมัยก่อนเพราะเป็นคนเมืองพิจิตรคนเดิมชื่อเดิมเขาชื่อเดิมชื่อเดิมคนมาเปลี่ยนชื่อก็ชวนชัยชิมพงษ์ชวนชัยชิมพงษ์เป็นคนมาเปลี่ยนชื่อให้เอ้ยยอดรักสลักใจดีแล้วมาเปลี่ยนชื่อจดหมายจากแนวหน้าเลยน้องชมชายเจ้าทรงถึงอยู่กลางพนาเป็นเวลาทุ่มครึ่งเสียงปืนปังปึ้งไม่คำนึงเลยจอมอเนื้อทองเขียนใส่ซองสดสีฟ้าพี่ครูราลืมข้าวปลาไม่แลเลียวหายเหนื่อยหายเพลียอ่านเสียสิบกว่าเที่ยวนั่งยิ้มคนเดียวใจเลี้ยวถึงชมตรูเสียงปืนลั่นปังตื่นพวงปั๊มหัวคว้า M16 ลบเข้ารอบเตรียมต่อสู้กล่ำหลวงพ่อองค์น้อยร้องและถอยใจชื่นชูดีร้ายขอดูให้โลกรู้นักรบไทยจอมอคนจนตอกหน้าหมดอยู่แนวหลังได้รับหรือยังเจ้ารอยช่างจำได้ไหมนั่งตอบจอมอเลิกก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทันทีถ้าร้องได้ก็ช่วยกันร้องไปด้วยนะครับเพราะเราได้มาร่วมรำลึกพร้อมๆกันนะฮะตื่นพวังคลำหัวคว้า M16 หลบเข้ารบเตรียมต่อสู้คลำหลวงพ่อองค์น้อยพร้อมใส่สอยใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยจอมอคนจนจำได้ไหมนั่งตอบจอมแล้วก่อนที่พุ่มพวงจะเสียชีวิตครูก็ได้มีโอกาสได้ฝากผลงานที่เยี่ยมยอดเพลงหนึ่งส้มตำส้มตำสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736ฮาตาริสายลมแห่งความสุขขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15
อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง4ล้าน5โทรเลย0846605461ที่โด่งดังยอดรักสลักใจแล้วครูได้ทำเพลงให้พุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยตอนมีชีวิตอยู่หัวใจถวายวัดแต่ประมาณ2522 21โอ้จำพศได้หมดเลย2522เพลงนี้สยามรัฐพลายเป็นคนแต่งยังจำได้เหรอตอนนั้นอัดที่ห้องไอ้ดมเนี่ยห้องไปบูนชั้นล่างนะอัดดนตรีอัดดนตรีหัวใจถวายวัดชายแดนแล้วก็นางบางเงาอยู่ในชุดเดียวกันอยู่ในชุดเดียวกันที่ครูเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและดังทั้ง3เพลงในชุดนี้สยามราภัยคนแต่งอันนั้นก็คือตั้งแต่พุ่มพวงยังเด็กๆอยู่เลยใช่ไหมยังเด็กอยู่ยังเข้าวงการใหม่ๆหลังจากที่มาจากสุพรรณจากสุพรรณนะฮะแล้วก่อนที่พุ่มพวงจะเสียชีวิตครูก็ได้มีโอกาสได้ฝากผลงานที่เยี่ยมยอดเพลงหนึ่งก็ถือว่าตอนพูดถึงเจนพบสักหน่อยเจนพบคนเอาผมเข้าไปช่วงปี32ก็ถือว่าผมก็กำลังอยู่ในความมีชื่อเสียงใช่ไหมกำลังฮอตกำลังเป็นมือทองเจนพบก็ดึงผมเข้าไปทำตรงนี้จะมาทำดนตรีเนี่ยแต่พอดึงเข้าไปไม่ได้ทำดนตรีกลายเป็นตามนักร้องทั้งหมดเลยรับผิดชอบรับผิดชอบไปเลยเต็มสมบูรณ์แบบไม่มีพลาดบางคนก็มีบันทึกการแสดงไว้อะไรเงี้ยพูดถึงการบันทึกการแสดงของนักร้องหลากหลายเพลงที่โด่งดังมากๆในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีใครไม่พูดถึงเพลงนี้จนกระทั่งปัจจุบันก็เป็นฝีมือของครูในการเรียนเสียงประสานคืออีสาวทรานซิสเตอร์เนี่ยยังใช้อยู่แล้วเนี่ย นี่ยังใช้อยู่แล้วเนี่ยฉันคนชาวนาหน้าตาเซ่อฟังทรานซิสเตอร์ก็พอใจไปไหนก็เอาไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็34จัดอีกครั้งหนึ่งกราบบังคุณทูลพระองค์ท่านเสด็จไอ้พวกเพลงไทยเดิมก็เริ่มมีในกึ่งรัฐปี34ครั้งที่2มีพวกบางประกงพวกเทพสดาพาสิ้นพวกอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางประกงบางประกงขึ้นลงใจอานงก็คงเลื่อนเลือนกระลอนปากเข้มไหลขึ้นก็เฉยกระแจใจน้องนายรักนานเลยจางจากจอมใจนารีสวยสดคงกดดังลำนาพี่เคยถ่ายจังคงจังฉันแน่นอนต้องจอดเรือขอลาแม่จะดังงานนอน
จากงานหวานไทยจะร้ายมาลายใบข้าวห้อยคอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของบาทนาบาททุกนงผาทุกไทยน้ำหน้าสวยด้วยแดดแรงแก้มแดงไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยห้ามเติมต่อดินสองก็เลยเทพธิดาผ้าสิ้นนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งเรียกเสียงประสานทำให้เสรีรุ่งสว่างโด่งดังครับครับครับเพลงนี้ก็เพลงหนึ่งที่ว่าเอาเครื่องไทยมาใช้ทีนี้พอมาปี34ก็มีการคัดเลือกเพลงส้มตำมาเนี่ยพอดีผมก็เป็นกรรมการในนั้นด้วยกรรมการในนั้นก็มีประยงอยู่คนเดียวที่เข้ามาทำงานในเที่ยวดนตรีก็มอบให้ประยงเตรียมเรียนเสียงประสานอันนี้คือท่านผู้ละมันเป็นบุญเป็นวาสนาที่คนมีโอกาสอ่ะครับมีโอกาสอันนี้คือถือว่าโอกาสของเราคือเป็นคนทำดีแหละทำดีต้องได้ดีอะไรประมาณนี้ทีนี้เตรียมเรียนเสียงประสานเสร็จแล้วก็พิเทพพิเทิบอ่ะแต่ไทยวัฒนานนท์จะของโชว์ไอดอลใช่ไหมครับเอาไปอัดเลยเอาไปอัดเลยไม่ต้องมาบอกว่าเงี้ยก็เลยเอาสุนารีมาอัดจริงในเพลงส้มตำที่ท่านฟังทุกวันนี้คือการบันทึกเสียงจริงก็คือสุนารีราชสีมาแต่ที่ไม่ได้บันทึกเสียงเลยคือพุ่มพวงดวงจันทร์ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนเอามาแสดงนั้นพุ่มพวงเดี๋ยวเล่าสักหน่อยดีไหมครับผมเป็นคนประสานงานทั้งหมดใช่ไหมพอรู้ว่าพระองค์ท่านเสด็จปั๊บตอนนั้นครูพยงแกเป็นประธานตรงนี้ด้วยบอกจะให้ร้องคนเดียวจะให้พุ่มพวงร้องหน้าเวทีอะไรเงี้ยทั้งสองคนเกิดไม่ยอมขึ้นมาท่านนี้ทำยังไงแก้ไขยังไงเกิดในที่ประชุมคณะกรรมการเอางี้สิคอยมันร้องทั้งสองคนนั่นแหละนั่นคือเป็นการยุติธรรมที่สุดเป็นที่สุดก็เลยมีสองเวอร์ชันมีสองเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยพึ่งเขาใส่ชุดสีม่วงน่ะออกมาสวยงามมากนะแล้วก่อนจะแสดงจะเล่าหน่อยดีไหมครับก่อนจะแสดงนะผมก็เดินผ่านไปเขาไอ้พึ่งนั่งแต่งตัวเอ๊ะทำไมหน้ามันกระบวมใช่ไหมหน้ามันกระบวมตอนนั้นเริ่มป่วยเริ่มป่วยแล้วเริ่มป่วยผมก็เดินผ่านเขาเรียกผมว่าพี่ยงทำไมพี่ไม่ให้กวาดหนูมาบันทึกเสียงจริงๆ อ่ะน้ำตาไหลมันเสียใจมากที่มันไม่ได้บันทึกเป็นเสียงเพลงนี้ใช่ไหมมันออกคนแรกเลยนะฉากแรกเลยมันสง่ามากนะมันแปลกนะมันสง่ามากแล้วเวลาขึ้นแล้วเป็นนางพญาเลยเดินลงไปโตไปนี่โอ้แล้วผมก็คุมสง่ามากครับเวลาพุ่มพวงขึ้นเวทีสง่ามากพอจบไปแล้วนะดาราสังเกตท่านก็ปรบมือสุนารีตอนจบเนี่ยขังเครื่องไปส้มตำเลยกายย่างบินว่อนไปหมดเลยมันก็เลยเป็นสองงานนี้ดีแปลกพระองค์ท่านดีฮะดีเขาบอกพระองค์ท่านโปรดมากจากวิกฤตเป็นโอกาสไม่ใช่ใช่ก็เลยกลายเป็นดีลูกทุ่งผมศรัทธาครูมงคลมากมงคลอมตะยะคุณจุฬารัตน์จุฬารัตน์ผมฟังชายเมืองสิงห์ฟังในตอนเราอยู่บ้านนอกฟังชายเมืองสิงห์พวกอะไรเหล่านี้สมัย207 208 209เนี่ยฟังพวกนี้แล้วไทยสากลคือผมเรียกว่าลูกกรุงอ่ะสมานกาญจนพลินเพราะผมฟังทั้งสองคนเนี่ยมันมีอะไรแทรกอยู่ในความจำง่ายอย่างคุณหมานขึ้นอินโทรเพลงแต่ละเพลงเราแทบจะจำได้หมดทุกเพลงมีลูกจำมีลูกจำก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นลายเซ็นของประยงเหมือนกันที่เราจะต้องมาคิดคนเราเอาจากความคิดของแกนั่นแหละมาเราก็มาคิดต่อไอ้ตัวเมโลดี้ตัวสำคัญตัวทำนองของอินโทรน่ะสำคัญมากกับเพื่อนสำคัญนะครับแต่ตู้เต็มไปหมดเลยล้วนแล้วแต่รางวัลกวาดมันเรียบจะไม่ยอมให้คนอื่นเลยเหรอครูมีเวลามาเดินเล่นแบบนี้วันหนึ่งวันหนึ่งเห็นงานสังคมเยอะแยะงานทำเพลงก็มากมายแล้วมีเวลาอะไรฮะสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736ฮาตาริสายลมแห่งความสุขขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง4.5 ล้านโทรเลย0846605461นั่ง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 เลย
สองเรานั้นน่ารู้กันก็พอนั่งตั้งนิ่งฉันเดอเอ้ยไม่รักจริงอย่าไม่กล้าขอติ่งนั้นเย้มีกันสุขทุกคนครับขอบคุณมากสุดยอดจริงๆสนุกกันให้เต็มที่ครับวันนี้วันของเราวันคนลุกทุ่งจริงๆครับเป็นภาษาสวรรค์ที่สองเรานั้นน่ารู้กันก็พอหลังจากนั่งอยู่ในห้องทำงานครูก็เลยพามานั่งห้องนั่งเล่นรับแขกแต่ตู้เต็มไปหมดเลยล้วนแล้วแต่รางวัลกวาดมาเรียบจะไม่ยอมให้คนอื่นเลยเหรอเห็นความมาทั้งลูกทุ่งลูกกรุงมาหมดเลยเรื่องรางวัลนะผู้ได้รับรางวัลพระราชทานทั้งหมดเนี่ย9รางวัลได้ไงช่วยชีวิตการทำงานเด่นๆคือเด่นๆคือตั้งแต่อีสาวซานซิสเตอร์แผ่นเสียงทองคำพระราชทานแล้วก็มาคอยว้าวแมนบอแผ่นเสียงทองคำพระราชทานอันนี้ได้รับ3รางวัล3รางวัลเลยแล้วก็ปั้นดินให้เป็นดาวได้รับอีก2รางวัลแล้วก็นุมนารอนางสาวอากาศทองคำอานนท์สาวอากาศทองคำแล้วก็แม่ยกกระสาวอากาศทองคำแล้วก็แผ่นเสียงทองคำที่ได้ล่าสุดก็คือพระพิฆเนศทองพระราชทานของสมาคมดนตรีกวาดมาทุกสถาบันมากมายเมื่อกี้ได้ติดอยู่นิดนึงมันมีเพลงลูกกรุงเข้ามาด้วยไม่เพียงแต่จะเด่นทางด้านของการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุ่งเท่านั้นเพลงลูกกรุงเพลงดังๆทานินอิสระเทพนะขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกอวยพรวันเกิดอะไรเนี่ยครูทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังส่วนเกินดาวใจภัยจิตก็ใช่ใช่หลายอารมณ์ศรีสลายชาติวุฒินี่ก็ใช่ธงศักดิ์ภักดีเทวาหลายอารมณ์หลายอารมณ์พวกลูกกรุงทำเยอะเหมือนกันทำทั้งลูกกรุงทำทั้งลูกทุ่งผสานกันทำทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมามิกซ์กันจริงๆใจชอบพาร์ทไหนมากกว่าระหว่างลูกทุ่งกับลูกกรุงตอนเป็นนักเรียนนะมันมีวงดนตรีของโรงเรียนตอนเราไม่เป็นโน้ตแต่ว่ามีวงดนตรีของโรงเรียนแถวบ้านนอกสมัยก่อนลูกทุ่งเขาจะไม่ค่อยเล่นนะเขาจะเล่นไอ้พวกไทยสากลพวกอะไรพวกสาวรีพวกสุเทพธานินเนพวกชรินอะไรเขาเล่นพวกนี้ใช่ไหมแต่ลูกทุ่งก็มีทูลทองใจอย่างเต็มที่สุดแล้วที่จะเอาไปเล่นส่วนมากจะไม่เล่นผมก็เลยติดลูกกรุงมาตลอดแต่ลูกทุ่งพอเข้ามาแล้วน่ะมันเป็นอาชีพของเราก็เลยอีกมุมหนึ่งที่เราถูกพัฒนาในตัวของเราเองว่าเอ๊ะทางของเราเนี่ยมันต้องไปทางนี้แหละตัดสินใจว่าต้องเป็นนักเรียนเสียงประสานนอกเหนือจากรางวัลมากมายเต็มตู้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะพาชมแล้วเนี่ยนะรางวัลแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือรางวัลศิลปินแห่งชาติปี2552ในสารคดีศิลปะคันแดงเขาเรียกว่าผู้เรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งกงเล็บเพราะผมทบทวนย้อนหลังนะกึ่งศตวรรษก็มีส่วนทำให้ผลักดันให้เพราะว่ามีองค์ประกอบฮะไม่องค์ประกอบเคยเป็นกรรมการคณะศิลปินแห่งชาติอยู่เนี่ยบางทีคนที่คิดว่าจะได้บางทีก็ไม่ใช่ว่าจะได้คนที่ไม่เคยคิดบางทีจะได้ก็ได้คือด้วยผลงานเพราะว่าเขามีการตัดสินด้วยหลายๆข้อเลยทีเดียวที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดใช่ใช่ใช่ก่อนจะมาเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยใช่ช่วงที่ผมได้ถูกเสนอชื่อไปก็ท่านก็เป็นกรรมการด้วยมั้งเนี่ยสงสัยเป็นกรรมการไม่ใช่จับฉลากนะทุกอย่างคือเป็นไปด้วยระบบจะต้องได้เพราะจะต้องมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวครับแต่มารู้เลือกผมหรือเปล่านะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะพาชมนะว่ารางวัลเนี่ยมากมายเต็มตู้ทั้งหมดเนี่ยนะเก็บอย่างเรียบร้อยมีทั้งภาพมีทั้งรูปโดยเฉพาะยิ่งมาลายทองที่ได้ตั้ง3โล่ดิ
แล้วก็ยังมีรางวัลอีกมากมายด้วยกันอันนี้ก็เกี่ยวกับศาสนาก็ได้รับเสมาธรรมจักรเสมาธรรมจักรสูงสุดแล้วครับอันนี้ก็ของของแฟนด้วยแฟนก็มีพระพิฆเนศก็มีอันนี้พระพิฆเนศนะแล้วนี่เป็นชัมเป็ดที่ที่ผมเป่าเองเป่าตอนนี้มันเป่าไม่ได้แล้วมันเป่าไม่ได้แล้วฟลุตเนี่ยผมเป่าดังมาแล้ว1เพลงดังมากเพลงไอ้หนุ่มตังเกไอ้หนุ่มตังเกนะมันมีท่อนฮุกว่าไงนะไอ้หนุ่มตังเกตูร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 ูและเป่าแล้วเพี้ยนด้วยนะครับอันนี้พวกโลต้องนี่โลโลโลนี่เยอะเลยไม่ต้องพูดพวกองค์กรต่างๆเดี๋ยวผมจะให้ครูพาเที่ยวบ้านด้วยพอคลุมคลุมเคลื่อนยังไหวอยู่อังลูกของเพลงเนี่ยถึงแม้จะมา cover version อย่างไรก็ตามทีเขาบอกว่าจะต้องไม่ไปเปลี่ยนมันถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นคนละเพลงเลยใช่เสน่ห์ก็จะหายไปหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเหมือนกันนะมันมีเสน่ห์อินโทรมันมีเสน่ห์ของมันนะมันเปลี่ยนไม่ได้พูดถึงเพลงนี้ผมต้องชมเลยนะครับคนที่แต่งเพลงนี้คืออะไรนะสรเพชรเพ็ญโยสรเพชรเพ็ญโยเป็นดนตรีเลยเขาคิดอินโทรเพลงนี้นะแต่หนุ่มภูไทยอ่ะเป็นคนไปเสริมไปเสริมเหมือนเขาเรียบเรียงสองคนในเพลงนี้ผมชมว่าการสร้างทำนองและเมโลดี้ขึ้นมานะมันเท่มากเลยเท่มากไอ้หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือทำนาปลูกข้าวทุกมือครูมีเวลามาเดินเล่นแบบนี้วันหนึ่งเห็นงานสังคมเยอะแยะงานทำเพลงก็มากมายแล้วมีเวลาอะไรส่วนมากจะไปข้างนอกไปข้างนอกไปข้างนอกไปดูตามห้องอัดบ้างอะไรบ้างบางทีอาจจะมีอะไรดีๆมาคิดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีงานก็ไปอัดที่ห้องอัดเสียงไปเลยทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่เพราะมันชินอยู่แล้ว แต่บ้านน่าอยู่ฮะน่าบ้านน่าอยู่ครับวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับมาเที่ยวบ้านศิลปินแห่งชาติผู้เรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งเพลงไทยลูกทุ่งนะครูประยงชื่นเย็นครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ